ี่ยงก็จากอยากจะรู้ครั้งแรกที่เดี่ยงได้ยินนะคะแซกีสุสานคนเป็นเดี่ยงก็ไม่เข้าใจค่ะยังไม่ตายก็ไปฝังเหรอคะศาสตร์ของอาจารย์นะคะครับผมโอเคครับแซกีมันแปลว่าแซแปลว่าการเกิดกีแปลว่าการวางสตรัคเจอร์วางโครงสร้างใหม่เหมือนกับวางโครงสร้างการเกิดใหม่นะครับแซกีมันคือเทคนิคหนึ่งครับที่คนจีนเขาใช้ในการเสริมดวงและเป็นเทคนิคที่เร็วและแรงที่สุดเลยนะครับเท่าที่จะใช้ในการเสริมดวงได้นะครับไม่จำเป็นต้องตายก่อนนะครับแซกีเขาเรียกว่าสุสานคนเป็นนะครับดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเราเนี่ยลงไปเราไม่ต้องตายนะครับแต่ว่าเราใช้บางส่วนของร่างกายเราครับเช่นเลือดเล็บผมขนไปอยู่ในที่ที่ห่วงจุ้ยดีแทนตัวเราตลอดเวลาคือยังไงคะห่วงจุ้ยดีเอาเล็บเอาผมอะไรไปฝังในห่วงซุยอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องครับจริงๆห่วงซุยเนี่ยนะทุกคนจะแย้งกันเลยไม่ได้เขาถือกันนะคะยังไม่ทันตายจะเอาสิ่งอัปมงคลเข้ามาไม่ได้ใครซื้อล่วงหน้าแล้วก็บอกว่าฉันจะไม่ตายเนี่ยนะตายเร็วหมดเลยเห็นกลัวค่ะอันนี้ไม่ได้เราไม่ได้ทำเป็นโลงนะครับจริงๆสิ่งที่เราทำคือเราจะใส่ในเต่ามังกรเต่าใช่มันจะเป็นโถเต่ามังกรตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเอา DNA ของเราใส่ลงไปและให้เขารับพลังงานดีๆแทนซึ่งหลักการนี้เป็นวิทยาศาสตร์รองรับด้วยนะฮะเขาก็สงสัยว่าบ้านก็คงต้องวางอะไรผิดห่วงจุ้ยไม่ดีอย่าบอกนะคะเปลี่ยนบันไดใหม่รื้อหลังคาทิ้งอะไรอย่าทุบบ้านก็ไม่ใช่นะคะมีอะไรปรับปรุงแก้ไขไหมคะถ้าบ้านไหนเป็นอย่างนี้ค่ะคือจริงๆผมอยากให้ดูอย่างแรกก่อนเลยครับส่วนใหญ่บ้านที่มีคนเจ็บคนป่วยจะมีอยู่สองสามแบบเท่านั้นเองครับอาจารย์แบบแรกเลยคือบ้านมักจะว้าแหว่งว้าแหว่งใช่บ้านตัว L อย่างเงี้ย oh. นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าบ้านว้าแหว่งทุกหลังจะเป็นมันต้องดูทิศทางคือบางทิศที่มันแหว่งเนี้ยมันกลายเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับคนในบ้านคนรับเคราะห์ใช่ครับเพราะพลังงานบ้านคือออกมาพลังงานมันเข้ามาในบ้านเราแต่จุดนึงมันไม่มีพลังงานมันก็ดรอปอะไรเงี้ยก็ตกลง2ก็คือบ้านมืดพวกนี้อับมืดชื้นเนี่ยนะครับเปิดห้องน้ำมาแล้วเหม็นๆอับๆมักจะมีคนป่วยอ๋อบ้านชื้นๆใช่เช่นคนจีนก็จะไม่ชอบอะไรห้องน้ำกลางบ้านห้องน้ำใต้บันไดเพราะพวกนี้มันทำให้ความชื้นมันเกิดขึ้นง่ายๆนะครับ3ก็คือลักษณะบ้านที่มักจะมีคนป่วยบ่อยๆก็จะเป็นมีมุมแหลมๆเยอะห้องนอนเป็นคานทับฝ้ากดมีมุมนั่นมุมนี่ทิ่มเข้ามาทั้ง3อย่างนี้นะครับถ้าเราเจอนะครับถ้าเราไม่อยากทุบรื้อเลยนะวุ่นวายมากเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นด้วยการทำให้สะอาดสว่างโล่งเย็นอยากเดินเข้าบ้านก็ได้เงินแสนออกจากบ้านก็ได้เงินล้านเย็นวิ่งเข้าวิ่งออกวันละ10ล้าน100ล้านเย็นต้องทำยังไงกับห่วงจุ้ยบ้านเดียนกันเย็นจะไปทำค่ะอย่างที่บอกครับว่าห่วงจุ้ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าจุดไหนเป็นจุดที่เป็นรวมจุดรวมโชคลาภของเราค่ะและถ้าจุดนั้นเนี่ยมันพลังงานเขาสมดุลนะบวกกับเขามีพลังงานดีด้วยนะครับค่ะก็จะส่งผลได้นะครับถ้าผมแนะนำเลยในยุค9นี้นะครับ20ปีเลยนับจากปีนี้เลยนะครับ2567ถึง2586มุมที่จะเป็นมุมโชคลาภประจำยุคนี้จะอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านทุกหลังนะครับเดี๋ยวก่อนเดินจดเดี๋ยวกลับไปเดินลืมค่ะใช่ครับสิ่งสำคัญคือคุณลองไปหาก่อนว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านคุณอยู่ตรงไหนนะครับเช็ค3อย่างอย่างแรกมันสมดุลไหมถ้ามันว้าแหว่งคือยากแล้วนะสุดมุมนั้นกลายเป็นมุมที่จอดรถพอดีเป็นตัว L พอดีนะครับเราต้องแก้ด้วยไฟแล้วเสริมไฟเยอะๆติดไฟสว่างๆนะครับนะโดยเฉพาะตรงบริเวณที่จอดรถนะครับ2ก็คือถ้ามุมนั้นสกปรกเป็นห้องขยะเหม็นเน่าๆเนี่ยหลายแล้วไปเก็บล้างซะถูกต้องใช้ถังขยะฝาปิดสำคัญมากเลยในบ้านนะครับขอเลยบ้านทุกหลังเคลียร์ของเสียที่เป็นของเปียกออกให้หมดของแห้งเก็บได้เป็นขยะฝาปิดแล้วก็3ก็คือไปเสริมด้วยของพลังงานนะครับการเสริมด้วยของพลังงานเช่นอะไรฮะยุคนี้ถ้าเกิดว่าทิศนี้เขาจะชอบมากๆเลยก็คือพวกพลังงานไฟกับพลังงานดินจุดไฟไปกลางบ้านไฟไหม้นะคะเราใช้แรงอื่นแทนได้ครับอาจารย์เช่นเตียงปลอมอะไรเงี้ยหรือว่าโคมไฟธรรมดาโคมไฟหินเกลือหิมาลัยก็ได้โคมไฟหินเกลือหิมาลัยนอกจากช่วยแบบดูดความชื้นได้ด้วยนะครับยังจะแบบได้ตกแต่งบ้านค่ะเรียนเห็นคนรุ่นใหม่ๆสนใจเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขกันเยอะเรียนถามอาจารย์หน่อยสิคะศาสตร์ตัวเลขเนี่ยมันมีผลกับดวงชะตาชีวิตธาตุในตัวเราหรือพลังงานในตัวเราได้ด้วยเหรอคะอีกแค่ตัวเลข1ถึง9แล้วก็มีเลข0แค่นี้ครับผมคือศาสตร์ตัวเลขครับเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งค่ะถ้าเกิดเราจำฟ้าคนดินได้นะครับศาสตร์ตัวเลขเป็นพลังงานฟ้าแต่หลายคนอาจจะงงว่าทำไมตัวเลขถึงเป็นพลังงานฟ้านะเพราะจริงๆแล้วครับตัวเลขทั้ง0ถึง9ถูกประดิษฐ์มาจากความหมายของดวงดาว
0ถึง9เป็นดวงดาวใช่ครับอย่างเลข1นะครับเราลองจินตนาการถึงเลข1ไทยเนาะคือดวงอาทิตย์เห็นไหมดวงอาทิตย์คือวงกลมจากจุดศูนย์กลางคันที่เรียกหอยโขงตั้งแต่เด็กอ๋อดวงอาทิตย์ใช่ครับจริงๆคนประดิษฐ์อักษรไทยเนี่ยเราก็มีรากมาจากหลายๆประเทศรวมกันเช่นกันซึ่งเขาเป็นมาจากดวงดาวเพราะฉะนั้นตัวเลขมันจึงมีความหมายของดวงดาวอยู่ในนั้น อย่างเลขไม่ได้ครับทีนี้ว่าอะไรก็ตามเลขอะไรก็ตามที่มันบังเอิญเหลือเกินเนี่ยมาเป็นของเรายกตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยเขาเอามาประเมินได้เหมือนกันแต่อาจารย์คะเรียนชักไม่ค่อยเชื่อแล้วล่ะค่ะเรื่องตัวเลขในชีวิตเตี้ยนมีเยอะมากนะคะ เลขแบบประชาชนนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกคะเลขที่บ้านครับผมตอนนี้ก็มีมือถือใช่ซึ่งถ้าเลขไหนดีเตี้ยนก็ไปเปลี่ยนเบอร์ได้สรุปแล้วมันไม่ใช่เลขที่ติดมาแต่เกิดไหมคะครับคืออย่างนี้ครับคือเราต้องดูก่อนว่าสิ่งต่างๆสิ่งนั้นอะเลขต่างๆเหล่านั้นอะเราได้มาตอนไหนสมมติว่าเลขบัตรประชาชนเนี่ยนะครับเราได้มาตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมฮะจริงๆเขามีเลขบัตรประชาชนทุกคนได้มาตั้งแต่ไปลงทะเบียนเกิดเลยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยครับมันจะเอาไว้ทายในเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นดวงพื้นฐานคือสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยๆผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเจอแต่เรื่องนั้นนะแต่มันจะเจอบ่อยกว่าเรื่องอื่นลองสังเกตดูแต่เบอร์โทรเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆที่เราเพิ่งจะเจอครับแล้วก็เปลี่ยนได้ใช่เบอร์โทรนะครับผมเคยเปลี่ยนให้บางคนนะครับเปลี่ยนวิธีการกินได้เลยจากเป็นคนทานน้อยทานมากขึ้นจากบางคนไม่ค่อยแอคทีฟขึ้นอย่างเงี้ยพลังงานของเบอร์มันเป็นคลื่นแบบนึงเหมือนกันใช่เหมือนเบอร์โทรครับเวลาที่เขาจะส่งคลื่นมาถึงเครื่องเราครับมันก็ต้องส่งมาเป็นคลื่นแต่เดี๋ยวอยากทราบอะครับอาจารย์คะครับห่วงจุ้ยหน้าที่แห่งนี้ช่อง8ตอนนี้เลขอะไรเด่นเป็นสง่าราศีและควรค่าแก่การที่เราจะต้องไขว่คว้าหาเลขแล้วมาเก็บไว้ให้เร็วที่สุดคะคือสำหรับหมายถึงห้องเจ้าของช่อง8ใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวนั่งคุยกับอาจารย์ตรงนี้เลขอะไรดีคะผมมองเลข3ครับเลข3ดีเหรอครับคุณผู้ชมเจ้าขาอาจารย์ก็บอกเลข3ดีเดี๋ยวไม่ได้บอกให้รีบไปซื้อหวย3นะคะแต่ถ้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเลข3ดีใช่ไหมคะใช่ครับดียังไงอาจารย์บอกสิหลายปัจจัยครับคือปัจจัยที่1ก็คือว่าถ้าเราใช้ศาสตร์ของไทยนะครับยุคนี้ปีนี้จะเป็นยุคที่เลข3มีกำลังเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยเราปีนี้อายุ242ปีย่าง243ปีกำลังดาวพระอังคารสูงที่สุดเลข3ดีที่สุดบวกกับช่อง8เนาะ8กับ3เป็นคู่พลังงานที่รวมกันดีนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเช็คยามนิดหนึ่งยามก็ได้ให้เลข3เช่นกันบังเอิญตรงกันมากเลยก็เลยคิดว่าเลข3น่าจะดีที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งแล้วกันช่วงเวลาเนี้ย